สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัชญ์ติดเกมครับวันนี้เกม RV นะฮะมีกิจกรรมล็อกอินรับลูกแก้วสุ่มลอตเตอรี่ครับ3ลูกทันทีและได้โทรโข่งตะโกนหาเพื่อนในเกมอีก1อันนะครับให้สมกับช่วงฤดูกาลเลือกตั้งนะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า RV เลือกตั้ง24ตีป้อม16ครับผมเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมตีป้อมครับวันนี้ปรัชญ์จะมาแนะนํา3ฮีโร่ที่ตีป้อมแรงสุดในเกม RV ให้เพื่อนๆ นะครับมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยฮีโร่ตัวแรกที่อยากแนะนำก็คือลิโป้ครับให้เข้ากับทีมของกิจกรรมตีป้อม16นะฮะเพราะลิโป้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ตีป้อมแรงมากๆด้วยความสามารถของสกิลคอนเคอเรอร์ครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพอีก100หน่วยทำให้ลิโป้เนี่ยฟาดป้อมได้โคตรแรงเลยที่สำคัญคือสามารถดูดเลือดจากศัตรูได้ด้วยทำให้ลิโป้เวลาที่กดคอนเคอเรอร์เข้าไปฟาดป้อมเนี่ยครับไม่ต้องห่วงเรื่องของดาเมจนะครับแป๊บๆป้อมหายรวมไปถึงตัวของลิโป้เนี่ยเมื่อกดคอนเคอเรอร์แล้วครับจะมีความสามารถในการต้านทานสถานะด้วยผลคือหยุดลิโป้ตอนฟาดป้อมเนี่ยยากมากดังนั้นถ้าเกิดอยากได้ตัวไฟเตอร์ที่ตีใกล้และตีป้อมได้อย่างเมามันนะลิโป้ครับคือตัวที่แนะนำเลยส่วนตัวอย่างโอเมก้านั้นเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นใครใช้เท่าไหร่เรียกได้ว่าถ้าเกิดลิโป้เนี่ยเป็นตัวตีใกล้ที่ตีป้อมเก่งมีแค่ตัวเดียวเนี่ยโอเมก้านี่ครับหายไปจากสารระบบนะครับไม่เคยเห็นใครเล่นเลยเบอร์2ของพรรคเพื่อตีป้อมนะฮะนั่นก็คือเทลอานาสทำไมเป็นเทลอานาสล่ะเพราะว่าตัวแครี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการทำดาเมจได้เยอะอยู่แล้วครับและด้วยความที่เทลอานาสเนี่ยมีสกิลอย่าง Eagle Eye ครับผมสกิลนี้มันทำให้ตัวเทลอานาสยิงได้ไกลขึ้นยิงได้เร็วขึ้นและเพิ่มโบนัสดาเมจด้วยคิดสภาพครับถ้าคุณจะไหลป้อมจากระยะไกลเนี่ยมันต้องมีค่าเพิ่มระยะอย่างของเทวานาสอยู่แล้วแล้วก็เมื่อคุณจะไหลป้อมมันต้องมีการทำดาเมจได้เยอะอย่างเช่นยอนก็จริงยอนก็ทำได้นะแต่ว่าด้วยความที่ยอนเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากหน่อยตอนที่จะเข้าตีป้อมระยะมันสั้นกว่าเทวานาสดังนั้นครับเทวานาสเนี่ยจึงทำดาเมจป้อมได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนเลยและมีสกิลเพิ่มทั้งความเร็วโจมตีเพิ่มทั้งดาเมจด้วยผลคือสำหรับใครที่อยากเลือกตัวละครพักเพื่อตีป้อมนะฮะตัวเทวานาสเนี่ยเป็นตัวที่น่าเลือกเป็นอันดับ2เลยครับ like อันดับที่1แห่งพักเพื่อตีป้อมครับนั่นก็คือเฟนิกเป็นฮีโร่ที่ละลายออบเจกตีฟครับหรือพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเร็วที่สุดในเกมด้วยความที่ตัวของมันครับมีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่าทิฟมาร์คสัญลักษณ์แห่งโจรร้ายครับตัวศัตรูหรือสิ่งก่อสร้างที่โดนทิฟมาร์คเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเครื่องหมายขึ้นมาถ้าเกิดศัตรูที่โดนเครื่องหมายเนี้ยโดนเฟนิกซ์ยิงครบ4ครั้งครับเครื่องหมายมันจะระเบิดออกซึ่งความแรงของเจ้าทิฟมาเนี่ยครับมันแรงมากตั้งแต่ตอนที่เฟนิกซ์เปิดตัวใหม่ๆนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังแรงอยู่และยิ่งถ้าเกิดเอามาใช้ตีป้อมที่หนีไม่ได้เป็นเป้านี่เองนะฮะทิฟมาระเบิดเมื่อไหร่ครับได้เรื่องครับผมก็เห็นตอนที่สมัยก่อนนะฮะตอนที่กิจไงเล่นเฟนิกซ์รัวๆเนี่ยมีช็อตที่แบบเขาทิฟมาปุ๊บไถป้อมทีละสามป้อมรั่วนะทิฟมาป้อมแรกปั้งตายทิฟมาป้อมสองมาปั้งต้อมระเบิดทิฟมาป้อมสามปุ๊บเข้าไปเลยครับแบบโหดแล้วเมจมันเร็วมากครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดคุณต้องการจะตีป้อมในงานตีป้อม16นี้นะครับก็เฟนิกซ์นะครับรับประกันเลยว่าเป็นตัวที่ตีป้อมเร็วที่สุดในเกมครับผมและขอย้ำอีกครั้งว่ากิจกรรม RV เลือกตั้ง24ตีป้อม16เนี่ยนะครับต้องเข้ามากดรับตรงนี้นะกดรับให้เรียบร้อยก่อนครับถึงจะได้ลูกแก้วสุ่มลอตเตอรี่กับโทรโข่งที่สำคัญคือ24มีนาคมนี้ใครที่อายุถึงแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับเพราะเราจะเป็นคนกำหนดอนาคตของประเทศเราเองสำหรับคลิปนี้ครับปรับติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย